ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐค่ะได้มีการประชุมร่วม3ฝ่ายนั่นก็คือการประชุมระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกรอบของการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เป็นการหารือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั้งบนคาบสมุทรเกาหลีรวมไปถึงการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะเดียวกันทางการจีนได้มีการออกแถลงการตอบโต้โดยระบุนะคะว่าที่ประชุมกลุ่ม G7 นั้นพุ่งเป้าโจมตีมาที่จีนมากจนเกินไปและนั่นคงไม่ได้เป็นผลดีแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูความเคลื่อนไหวและบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 ในครั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะปรากฏภาพของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนจึงได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับเหล่าผู้นำ G7 แต่ไม่มีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีซึ่งเดินทางกลับประเทศก่อนเนื่องจากว่าติดภารกิจในการลงพื้นที่รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักซึ่งเซเลนสกีได้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็มีการหารือกับกลุ่มประเทศพันธมิตรหลักที่ให้การสนับสนุนยูเครนทั้งเรื่องของงบประมาณและด้านการทหารเพื่อรับมือกับปฏิบัติการทางการทหารของรัสเซียที่เข้าสู่เดือนที่15แล้วผู้นำยูเครนค่ะได้มีการหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำ G7 เมื่อเวลา 14:15 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งก็เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงหลังจากที่เดินทางมาที่เมืองฮิโรชิมาเมื่อวันเสาร์ที่20พฤษภาคมทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมประชุมกลุ่มสันนิบาตอาหรับที่ซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำเกาหลีใต้ยังมีการจัดประชุมไตรภาคีนอกรอบการประชุม G7 ผู้นำทั้ง3มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือ3ฝ่ายในสถานการณ์ใหม่ในการเผชิญหน้ากับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเช้าตรู่ของวันนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดะและประธานาธิบดียุนซอกยอนค่ะก็มีการหารือระดับทวิภาคีเป็นการประชุมร่วม2ฝ่ายเป็นครั้งที่3ในปีนี้ขณะที่2ประเทศค่ะได้มีการปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อรับมือต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคขณะที่ในวันนี้ค่ะกลุ่มผู้นำประเทศ G7ก็ตกลงเห็นชอบความริเริ่มใหม่เพื่อรับมือกับภาวะกดดันทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ให้คำมั่นได้ว่าจะดำเนินการคัดค้านและตอบโต้กับผู้ที่พยายามใช้การพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอาวุธซึ่งความริเริ่มดังกล่าวถูกเรียกว่าฐานความร่วมมือว่าด้วยภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจะใช้เตือนล่วงหน้าแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างกลุ่มสมาชิกเพื่อเป็นการหารือกันโดยโลกนั้นต้องเผชิญกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกอันเนื่องมาจากความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจแถลงการของ G7 ยังได้ให้คำมั่นกับบรรดาผู้นำเพื่อกระชับความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นในการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศมีรายได้น้อยมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจนอกจากนี้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศยึดมั่นในหลักการของความโปร่งใสความหลากหลายความมั่นคงความยั่งยืนและความน่าเชื่อถือในการสร้างโดยเฉพาะเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้แถลงการของ G7 ยังมีการเรียกร้องให้จีนหยุดพฤติกรรมอันเป็นการแทรกแซงและแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในพื้นที่ทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้จีนใช้อิทธิพลกดดันต่อรัสเซียให้ยุติการลุกรานยูเครนซึ่งแน่นอนในประเด็นเดียวกันนี้นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาตอบโต้ทันทีพร้อมระบุว่าแนวทางของ G7 นั้นไม่น่าเชื่อถือและถ้ามองในเวทีระดับนานาชาติยิ่งไร้ความน่าเชื่อถือและจีนได้แสดงความไม่พอใจและคัดค้านต่อแถลงการของ G7 โดยจะมีการยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการกับทางการญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมและก็ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ G7 โดยอ้างว่าต้องการเดินหน้าผลักดันโลกให้มีความสงบและความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองแต่จีนมองว่าในความเป็นจริงแล้ว G7 กำลังเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพของโลกบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคและยังขัดขวางการพัฒนาในประเทศอื่นๆอีกด้วย
ส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะสหรัฐได้เดินหน้าสานสัมพันธ์กับ3ประเทศสำคัญของหมู่เกาะในแปซิฟิกเพื่อช่วยให้สหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงน่านน้ำขนาดใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันประเทศโดยทางโจเซฟยุนทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฝ่ายเจรจาข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ได้เปิดเผยว่าสหรัฐนั้นจะลงนามข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ฉบับใหม่กับประเทศในหมู่เกาะมหาแปซิฟิกในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างเช่นปาเลาไมโครนีเซียซึ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นและยังหวังได้ว่าจะลงนามในข้อตกลงกับหมู่เกาะมาแชลเป็นประเทศที่3ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพร้อมเปิดเผยว่าข้อตกลงกับปาเลานั้นจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการต่อหน้าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและประธานาธิบดีซูรังเกอร์เวฟส์จูเนียร์ที่ปาปัวนิวกินีในวันจันทร์นี้ส่วนข้อตกลงกับทางไมโครนีเซียนั้นจะมีการลงนามในวันอังคารที่ไมโครนีเซียโดยเปิดเผยว่านี่คือส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่จะสนับสนุนประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกต่อต้านการแข่งขันจากจีนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ